แกะกล่องซะหน่อย Xiaomi Redmi Note 9T 5G มือถือ 5G ราคาดีจัดๆสเปคจะเป็นไงจะคุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC สายเทคที่น่ารักของผมทุกท่านอยู่กับผมแอดมินแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมเราจะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์มือถือรุ่นล่าสุดของ Xiaomi คลิปนี้เราจะมาเอาใจคนที่อยากจะได้มือถือที่รองรับการใช้งาน 5G ซึ่งแน่นอนครับตามชื่อคลิปที่ทุกคนคลิกเข้ามาเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับ RedmiNote 9T 5G นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าค่ายนี้ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังกันเลยจริงๆเปิดตัวมาราคาดีมากๆกับรุ่นเริ่มต้น 6,999 บาทเท่านั้นค่ายอื่นเปิดตัวเป็นหมื่นค่ายนี้เปิดตัวไม่ถึง 7,000 แต่คลิปนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์คร่าวๆให้ทุกคนได้ชมกันแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Xiaomi Redmi Note 9T 5G จริงๆเขาจะเปิดตัวมาคู่กันอีกรุ่นนึงเนี่ยจะเป็นตัว Redmi Note 9ธรรมดานะครับจริงๆผมก็มีแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกซ์รุ่นที่เป็น 5G ให้ทุกคนได้ชมกันก่อนเพราะสเปคของพี่เขาเนี่ยน่าสนใจมากๆและคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ทุกคนน่าจะให้ความสนใจแล้วก็น่าจะติดตามกันอยู่เพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่าสำหรับเจ้า Xiaomi Redmi Note 9T 5G รุ่นนี้นะครับเริ่มต้นที่ดีไซน์กล่องของเจ้า Xiaomi Redmi Note 9T 5G รุ่นนี้กันดีกว่าหลักๆดีไซน์กล่องนะครับจะมีลักษณะที่เป็นสีขาวแบบนี้บริเวณด้านซ้ายกล่องนะครับจะมีโลโก้มีสักเอาไว้เป็นหนังสือสีส้มๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวเครื่องของรุ่นนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีคำว่าRedmi Note 9T สลักเอาไว้นะครับบริเวณด้านล่างตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตเห็นจะมีคำว่า 5G สลักเอาไว้นั่นเองสำหรับข้างๆกล่องนะครับผมก็จะมีเขียนว่า Redmi Note 9T นะครับทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงบริเวณใต้ๆกล่องนะครับก็จะมีบอกจุดเด่นต่างๆเรื่องของรายละเอียดต่างๆจะมีบริเวณตรงนี้เนาะอีมี่พร้อมกับสีนะครับสีที่ผมได้มาคือสีดำนะครับแล้วก็รุ่นที่ผมได้มาคือรุ่น118 GB นะครับรุ่นนี้นะครับจะมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยนั่นเองนะครับคือ64กับ128แกะกล่องกันเลยดีกว่าพอเราแกะกล่องออกมาครับผมสิ่งแรกเลยครับเราจะเห็นคำว่าดีไซน์บายRedmi นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็จะมีกล่องขาวๆ1กล่องนะครับซึ่งแน่นอนตามแบบฉบับของมือถือของ Xiaomi นะครับด้านในก็เปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีเข็มจิ้มซิมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นหมุดคู่มือพร้อมกับเคสใสๆนะครับเป็นสมุดคู่มือสีขาวแถมมาให้2เล่มแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีเคสใสเป็นเคส CPU ใสๆนะครับนี่แถมมาให้รูปทรงก็คล้ายๆกับตัว Poco X T NFC ที่ผมเคยแกะกล่องแล้วก็รีวิวไปเลยนะฮะดีไซน์ของเคสจะเป็นงานCPU ใส่งานดีนะค่อนข้างโอเคเลยนะครับตอนทุกคนซื้อก็แถมเป็นตัวเคสมาให้นะครับโดยรวมโอเคเลยแต่ว่าตรงจุกปิดเขาจะไม่มีตัวปิดตรงพอร์ตมาให้นะก็จะมีการเว้นมาให้แบบนี้นะครับหลักๆจะประมาณนี้นะครับพอแกะกล่องมาอีกครับผมเราจะเห็นตัวเครื่องนั่นเองบริเวณตัวเครื่องนะครับเขาก็จะมีบอกจุดเด่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว CPU นะครับ Dimensity 800U นะครับเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของหน้าจอนะครับหลักๆก็จะมีบอกจุดเด่นหลักๆทั้งหมด4ข้อบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะห่อมาประมาณนี้นะตอนนี้ทุกคนไปซื้อนะครับนี่จะห่อมาแบบนี้นะจ๊ะเปิดออกมาอีกครับผมเราจะเห็นเป็นตัวอะแดปเตอร์รุ่นนี้นะครับผมสเปคที่เขาให้มาชาร์จไวอยู่ราวๆประมาณ18วัตต์นะครับตัวนี้จะไม่ได้ชาร์จไว33วัตต์เหมือน Poco XT NFC นะครับผมเชื่อว่าต้องมีคำถามถามเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็ที่เขาแถมมาก็เป็นชาร์จไวมาให้ในกล่องเลยอะแดปเตอร์จะเป็นอะแดปเตอร์ขาวๆแบบนี้แล้วก็เป็นหัวปลั๊กเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในครับผมก็จะมีเป็นตัวสายเป็นแบบ USB Type C มาให้1เส้นนะครับความยาวเท่าที่ดูที่เขาขดๆเนี่ยก็น่าจะยาวพอประมาณนะครับด้านในไม่มีหูฟังมาให้ตามแบบฉบับของ Xiaomi แล้วก็มือถือของ Redmi นั่นเองนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคแหละนะแถมเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไวมาให้นะครับแล้วก็มีสายความยาวพอประมาณแล้วก็มีเคสมาให้นะครับก็ถือว่าโอเคแหละไม่ได้กักในส่วนของการแถมนู่นแถมนี่มาให้เพียงแค่ไม่มีหูฟังมาให้แค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาทำการเปิดเครื่องแล้วก็มาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับทุกคนฟ้าตัวเครื่องมีน้ำหนักพอประมาณเลยนะเนี่ยแกะออกมาดูก่อนนะฟ้าโอ้สวยครับทุกคนนี่ทุกคนเป็นไงสวยเปล่าวัสดุหลักๆเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นแบบพื้นผิวแบบด้านๆนะทุกคนมันจะเป็นจุดๆๆ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 ๆ
้แหละนะครับไม่ได้น่าเกลียดนะกับเมลเลนราคา 6-7,000 นะผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดแหละแล้วก็บริเวณด้านบนก็มีตำแหน่งของ IR remote แล้วก็ไมโครโฟนมาให้นะครับส่วนด้านขวามีปุ่ม power นะครับตรงปุ่ม power ตรงนี้เป็นเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงนี้แล้วก็บริเวณทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นสล็อตใส่ซิมซึ่งรุ่นนี้เป็น
Apple Slot ทุกคนสามารถใส่2ซิมเพิ่มเมมได้แล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็จะมีพอร์ต USB Type-C นะครับไมโครโฟนรูฟัง 3.5 นะครับแล้วก็ลำโพงหลักแล้วก็รุ่นนี้เป็นลำโพงคู่ด้วยนะครับสำหรับสเปคของเจ้า Xiaomi Redmi Note 9T 5G รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ 6.53 นิ้วเป็น Panel IPS LCD แล้วก็มาพร้อมความละเอียดที่ Full HD Plus นะครับมาพร้อมกับ CPU นะครับผม Dimensity 800U นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ RAM 4แล้วก็มี ROM ให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนี่คือ ROM 64GB กับ ROM 128GB กล้องมีมาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียด48ล้านมาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด13ล้านแบตมาให้ 5,000 รองรับชาร์จ Wi-Fi 18 วัตต์ Android ก็ Android 10เข้าทับด้วย MIUI 12รองรับ Wi-Fi 5G แล้วก็มาพร้อมกับ Bluetooth เวอร์ชั่น 5.1 ด้วยนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับรับการใช้งาน 5G ทั้ง2ซิมด้วยคุณสามารถใส่ซิมแล้วก็ใช้งาน 5G ได้เลยเปิดเครื่องมาแล้วนะครับดูนะสิ่งแรกที่ผมจะเปิดดูคือหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นเพียงแค่60เฮิรตซ์เท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีให้เราปรับนะถ้ามี90เฮิรตซ์มันสามารถปรับรีเฟรชจอได้นะครับน่าเสียดายมากๆจอสีสวยนะฟีลลิ่งการทัชทุกคนดูทัชดีมากนะครับทัชโอเคเลยแล้วก็ขอบจอที่ผมดูก็ถือว่าค่อนข้างบางนะครับการออกแบบด้านหน้าลงตัวเลยมีตำแหน่งกล้องตรงนี้นะครับก็ถือว่าตรงรอยบากก็ไม่ได้ใหญ่มากซ็อกคีย์ก็มีตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าซ่อนก็ได้หรือว่าใช้แบบนี้ก็ได้สลับฝั่งได้ตามสบายตามที่เราต้องการเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงลำโพงกันดีกว่านะครับว่าเสียงลำโพงเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้ที่เขาให้มาจะเป็นลำโพงคู่นะทุกคนเป็นลำโพงคู่2ตัวหน้าจอสีสวยนะทุกคนดูสีหน้าจอโอ้ลำโพงเสียงดีนะเนี่ยลำโพงเสียงดีนะผมว่าลำโพงเหมาะกับการดูหนังมากนะครับจอคมมากทุกคนหน้าจอความคมผมให้10เต็ม10เลยสีสันก็โอเคนะ Can you tell me about that? What happens in your family? เสียงโอเคเลยทุกคนความดังใช้ได้นะครับความดังโอเคเลยผมว่านะใช้ได้เลยนะถ้าเน้นแบบดูหนังดู YouTube จอ Full HD สีจอจูนสีมาได้ดีมากเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผลคะแนนกันดีกว่านะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะสงสัยนะฮะว่า Dimensity 800U เนี่ยผลคะแนนอันตู้ทำได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของคะแนนอันตู้นะครับรุ่นนี้สามารถทำได้อยู่ที่ 297,130 คะแนนนะครับซึ่งถือว่ามีผลคะแนนที่โอเคนะผมว่าผลคะแนนระดับนี้โอเคเลยนะครับคะแนนเกือบ 300,000 คุณเน้นใช้งานทั่วไปเล่นเกมผมว่าน่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอ่ะคะแนน 300,000 GPU ทำได้อยู่ 80,000 กว่าเล่นเกมน่าจะลื่นอยู่ในระดับหนึ่งแล้วถามว่าเทียบกับ Poco XT NFC เนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องผลคะแนนนะครับ Poco จะมีผลคะแนนที่น้อยกว่าประมาณ 10,000 คะแนนนะครับเท่าที่ผมเคยทดสอบนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ถือว่ามีผลคะแนนที่โอเคเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Netflix กันบ้างรุ่นนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบดู Netflix เรื่องของการดู Netflix นะครับรุ่นนี้นะครับจะรองรับการดู Netflix แบบ Full HD นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วครับว่ารุ่นนี้เหมาะกับคนที่ชอบดูคอนเทนต์มากๆนะครับหลักๆนะผมว่าโอเคแหละคะแนน 200,000 เกือบ 300,000 แล้วก็ดู Netflix ได้ Full HD เนี่ยราคา 6,000 เนาะคุณได้ใช้งาน 5G คุณได้การดู Netflix แบบ Full HD แล้วก็คุณได้ลำโพงคู่ผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วอันนี้ยังไม่บวกกับของการใช้งานใน AR Remote มีเซนเซอร์อยู่ข้างๆตัวเครื่องนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอที่ผมว่ามันก็โอเคแหละนะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับกล้องที่ให้ก็โอเคแหละให้มา3เลนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องกล้องผมจะไปเจาะลึกให้ชมอีกทีนึงนะครับหลักๆมาให้ชมแค่เรื่องผลคะแนนการดู Netflix แล้วก็มาทดสอบลำโพงให้ฟังเอาเป็นว่าส่วนตัวผมคิดว่าเป็นรุ่นที่คุ้มแหละนะครับถ้าใครที่เน้นใช้งาน 5G จริงๆนะครับย้ำว่า 5G จริงๆนะครับสำหรับเจ้า Xiaomi Redmi Note 9T 5G รุ่นนี้นะครับแต่ถามว่าใครที่ไม่ได้เน้นใช้งาน 5G
หรือว่าสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่อง 5G เนี่ยผมมองว่า POCO XT NFC เนี่ยถ้าในราคาเท่ากันเนี่ยผมว่ามันยังคุ้มกว่านะยังคุ้มกว่าในรุ่นนี้ POCO มีหน้าจอ120เฮิร์ตซ์นะครับมาพร้อมแบตเยอะกว่ากล้องหลังความละเอียดสูงกว่ามาพร้อมชาร์จไว33วัตต์ถ้าเทียบกันกับ POCO เนี่ยเสียงลำโพงของ POCO เนี่ยมีมิติแล้วก็มีความดังที่ดีกว่ารุ่นนี้นะครับแต่รุ่นนี้ก็ถามว่าตอบโจทย์กับใครบ้างก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะใช้งาน 5G จริงๆนะครับเน้นว่า 5G จริงๆแต่ถ้าคุณไม่เน้น 5G คุณอยากจะใช้งานแค่ 4G ผมว่า POCO XT NFC เนี่ยถ้าพูดถึงสเปคจริงๆรุ่นนั้นจะคุ้มกว่าเพราะผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้งาน 5G อ่ะทุกคนนี่ขนาดผมอยู่ตัวเมืองนะผมอยู่ BTS พุทธกาฬนะทุกคนออฟฟิศผมเนี่ยยังไม่มี 5G เลยถ้าอยากจะใช้งาน 5G เนี่ยผมต้องออกไป BTS นะครับซึ่งผมว่า 5G เนี่ยถ้าใครที่ยังไม่เน้นจริงๆหรือว่าใครที่ใช้แพ็คเกจที่ไม่ได้เป็น 5G จริงๆเนี่ยถ้าคุณเน้นสเปคเนี่ยคุณไป POCO ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครที่เน้นใช้งาน 5G รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มมากคุ้มมากจริงๆเพราะว่ามือถือ 5G ไม่มีใครให้เลยราคานี้อีกแล้วสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งจองกันได้นะครับแล้วก็ณตอนนี้รู้สึก JD Central เขาจะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับเรียกว่าราคาดีมากๆเดี๋ยวไงผมจะขึ้นโปรโมชั่นไว้ให้นะครับราคาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไงขออนุญาตไปใช้ก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมาอันบ็อกให้ชมนะหลักๆ ก็ประมาณนี้นะคือใส่เคสให้ดูใส่เคสก็หน้าตาประมาณนี้นะนี่ทุกคนสวยมากสวยสวยกันกระแทกกันกระแทกได้แหละมันนูนออกมาจากตัวเครื่องก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้า Xiaomi Redmi Note 9T นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราจะได้มาพบกันบ่อยๆนะครับหวังว่าคลิปนี้ใครที่อยากจะได้มือถือ 5G จะต้องถูกใจคุณอย่างแน่นอนนะครับผมแม็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับห่างไกลโควิดนะบ๊ายบายครับ